วันนี้ครม.ค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวเพราะว่าหลายคนเนี่ยจับจ้องดูนะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการวินิจฉัยในเรื่องของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานขึ้นเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดสภาพลงหรือไม่อย่างไรผู้สื่อข่าวถามมือกฎหมายของรัฐบาลอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับในฐานะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีหลายสำนักข่าวพาดหัวเลยนะครับบอกว่านี่เป็นปาฏิหาริย์ทางกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยออกมาพูดถึงว่าถ้าหากนายเศรษฐาหลุดเก้าอี้นายกไปก็มีโอกาสที่จะลุ้นกลับมาเป็นนายกใหม่ได้อีกครั้งด้วยนะครับอ้าวเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปติดตามกันนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกรณีคำแถลงปิดสำนวนของนายเศรษฐาทวีสินว่าจะสามารถหักล้างข้อต่อสู้ของกลุ่ม40สว.ที่ยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่โดยนายวิษณุบอกว่าอย่าตอบเลยเพราะอีก24ชั่วโมงก็จะตัดสินอยู่แล้วตนจึงไม่อยากวิจารณ์อะไรตอนนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าหากนายกถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งล่ะขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนายวิษณุตอบว่าหากไม่รอดนายกก็จะถูกถอดถอนและพ้นจากตำแหน่งรวมถึงคณะรัฐมนตรีก็จะสิ้นสุดลงด้วยแต่นายกก็สามารถนั่งรักษาการได้จนกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะนำครม.เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรเป็นสัปดาห์แต่ระหว่างนี้นายเศรษฐาก็ยังสามารถทำหน้าที่รักษาการนายกและปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งนายกก็สามารถมอบรักษาการนายกให้รองนายกเป็นไปตามลำดับได้ด้วยโดยนายวิษณุก็ย้ำนะครับว่านายกเนี่ยสามารถรักษาการได้รัฐธรรมนูญบอกไว้กรณีนายกจะทำหน้าที่ไม่ได้มีอะไรบ้างซึ่งนายเศรษฐากรณีนี้ไม่เข้าข้อยกเว้นทีนี้ถึงคำถามสำคัญผู้สื่อข่าวถามนายวิษณุบอกว่าถ้านายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งแต่ว่ายังมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยสามารถกลับมาอีกครั้งได้หรือไม่นะฮะรีเทิร์นเนี่ยนะฮะคุณวิษณุตอบว่าเห็นว่าได้แต่ก็ยังไม่ถูกตัดสินจึงยังตอบไม่ได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาว่าคำวินิจฉัยเขียนว่าอย่างไรซึ่งก็จะมีช่องให้เห็นอยู่ถ้าหากไม่มีช่องอะไรอยู่ก็เป็นไม่ได้อ้าวเดี๋ยวฟังเสียงท่อนนี้หน่อยนะฮะอาจารย์วิษณุยืนยันว่าอ้าวนายกสามารถที่จะฟื้นคืนชีพกลับมานั่งนายกได้อีกครั้งด้วยครับถ้าไม่รอดก็ถือว่านายกรัฐมนตรีต้องถูกถอดถอนคือพ้นจากตำแหน่งไปคณะรัฐมนตรีก็เป็นอันสิ้นสุดลงแต่ก็จะสามารถรักษาการต่อไปได้จนกว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งมันก็จะช่วงใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะเป็นอาทิตย์อ่ะแต่ในระหว่างนี้ท่านนายกเศรษฐาก็ยังรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ได้โดยเศรษฐารักษาการได้ด้วยปฏิบัติหน้าที่ได้มันไม่ใช่รองสร.2ถ้าท่านจะมอบสร.2สร.3ก็แล้วไปแต่ท่านยังสามารถทำหน้าที่นี้ได้รัฐธรรมนูญเขาบอกไว้แล้วว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ไม่ได้มีอะไรซึ่งเรื่องนี้มันไม่เข้าข้อเรานะอาจารย์ครับแล้วนายกเศรษฐาเนี่ยตอนเลือกนายกคนใหม่ยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตเลือกกลับมาได้หรือรอบอ่ะผมเห็นว่าได้นะแต่ว่ายังไม่ถูกอ่ะยังตอบไม่ได้หรอกจนกว่าจะดูการคำพิพากษาว่าเขาเขียนยังไงถ้าเขาเขียนจริยธรรมก็ไม่ได้ก็แล้วแต่เขาเขียนยังไงฮะมันจะมีช่องให้เห็นซึ่งถ้าหากว่าไม่มีช่องอะไรอยู่ก็เป็นไม่ได้ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าถ้าหากศาลตัดสินให้นายกพ้นจากตำแหน่งแต่ไม่มีอะไรที่ขัดรัฐธรรมนูญก็สามารถกลับมาเป็นแคนดิเดตนายกได้ใช่หรือไม่นะฮะเหมือนจะถามย้ำนายวิษณุบอกว่าครับแต่ก็ต้องฟังคำวินิจฉัยนายกพ้นจากตำแหน่งไปด้วยเหตุตามมาตราใดเมื่อถามว่าอำนาจของรักษาการนายกสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างรวมถึงการยุบสภาได้หรือไม่นายวิษณุบอกว่าปัญหานี้เกิดทุกยุคทุกสมัยแล้วซึ่งตนเห็นว่าสามารถสั่งยุบสภาได้และระหว่างในรักษาการก็ถือว่ามีอำนาจเต็มนะครับนี่ฮะหวัดหวั่นเสียวๆกันอยู่นะฮะนายวิษณุบอกอีกว่าถ้าหากนายกพ้นจากตำแหน่งขั้นตอนต่อไปการเลือกนายกก็ต้องใช้รายชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคที่อยู่ในบัญชี
และต้องมีเสียงส.ส.สนับสนุนของพรรคนั้นเกิน25เสียงขณะที่กระบวนการเลือกนายกคนนอกหมดไปแล้วพร้อมกับอำนาจที่สว.สามารถเลือกนายกได้ตามช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา272เมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถหาแคนดิเดตนายกได้ก็จะต้องตกเป็นของพรรคอื่นใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าพรรคไหนก็ต้องไปตกลงกันเอาเองจะเอาที่2ที่3หรือที่4ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากครับ